างข่าวบ้างไหมคะเขาทราบอยู่บ้างค่ะเสียดายไหมคะคู่นี้ก็เนาะเราก็นิดนึงเหมือนกันค่ะแต่เต้าก็เคารพในการตัดสินใจของเต้ยอยู่แล้วแต่ว่าเต้ยรู้ดีที่สุดว่าเขาเหมาะแล้วก็รู้สึกว่าอะไรคือความสุขในชีวิตเขาที่ผ่านมาเขามาปรึกษาเต้ยเลยไม่เลยไม่ค่ะคือเหมือนเต้ยเคยบอกว่ายังไม่มีโอกาสเขาไปเจอแก๊งเฟอร์บี้จนเลิกกันไม่มีโอกาสเจอเลยก็จริงๆมีโอกาสได้เจออยู่แล้วค่ะแต่อาจจะไม่ได้เจอกันครบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมองว่าส่วนตัวเราคนนี้เขาน่ารักไงบ้างแอบเสียดายก็จริงๆไม่ค่อยอยากพูดเยอะเดี๋ยวแล้วว่าทุกคนในการที่แบบจบความสัมพันธ์ไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เสียดายได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช่ที่สุดเนาะเขาก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้อยู่ได้มีกันเต้ยเต้ยเขาเป็นคนสตรองมากอยู่แล้วเขาเหมือนแบบเขาเวิร์กข้างในเยอะอะค่ะในการแบบว่าเซลฟ์เลิฟที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเต้ยว่าเขาแบบอินสปายคนด้วยซึ่งเต้ยคิดว่าเขาถ้าวันถ้าเขาต้องการกำลังใจเขาก็จะเดินมาบอกเราเองแหละแล้วเขาก็รู้ว่าเราแบบมีกำลังใจที่ดีที่จะให้เขาอยู่กับเราใช่เขารู้แหละช่วยตบไหล่เพื่อนยังไงไหมวันนี้เขาไม่เลยค่ะเขาพูดด้วยความแบบชิลมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็แบบอ๋อโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราคิดว่าเขาเลือกเราแหละได้จะมีโอกาสรวมแก๊งเมามอยค่ะไม่ได้เห็นกันนานแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็น่าจะได้เห็นภาพกันใครคิดยากสุดยากกันหมดยากกันหมดนั่งรถตลอดเลยใช่ค่ะก็มันเหมือนแบบมันต่างคนต่างไปทำงานเวลาทำงานมันไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมิวก็มีลูกอาจจะคลอดอีกอะไรอย่างเงี้ยพลุงพลังเตรียมเตรียมแล้วขวัญหลานคนที่สองยังไงบ้างก็คนแรกยังเจอไม่ค่อยไม่ค่อยเจอจะมาอีกคนละก็เดี๋ยวไว้รอโต๊ะทีเดียวเลยละกันเดี๋ยวไปเล่นใช่เพื่อนเพื่อนก็ไปสองคนแล้วเนาะลูกค่ะแล้วตัวเองล่ะคะเจ้าค่ะเพื่อนลูกสองเพื่อนลูกสองแล้วแล้วตัวเองมาค่ะนั่นเองค่ะรอเลิกอยู่เนี่ยค่ะเลิกแต่งเหรอคะทุกอย่างมันเป็นเลิกได้ค่ะแล้วก็รอจังหวะชีวิตของเราไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจังหวะชีวิตนั้นใกล้เข้ามาแล้วค่ะนั่นสิค่ะมันมีสัญญาณหรือยังคะเต้านั่นสิค่ะหรือเราจะต้องแบบว่าไปกระถางฝั่งทางนู้นบ้างกระทุ้งไหมหรือก็เดี๋ยวมันเป็นยังไงก็ให้มันเป็นอย่างนั้นแหละเราก็ไม่แบบไปเร่งอะไรเหมือนเรารออยู่ไหมเนี่ยไม่เราก็บีซีอยู่เราภารกิจหลายอย่างเขาผ่านงานสูงเสียครั้งใหญ่มาด้วยเราก็เลยแบบอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องโน้ตด้วยอันนั้นก็ไม่รู้แต่ก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันมีช่วงจังหวะของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเนาะไม่มีอะไรแบบเราไม่สามารถแพลนได้ขนาดนั้นเลยค่ะก็ปล่อยไปเรื่อยๆแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาให้ต้องให้กำลังใจพี่ปนัยยังไงบ้างเพราะว่าช่วงงานทุกงานค่ะก็เราก็เป็นสายซัพพอร์ตเราก็พร้อมซัพพอร์ตทุกคนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแลกันค่ะเดย์บายเดย์เรียกว่าก็คือไปอยู่คอยอยู่เคียงข้างทุกวันตลอดก็ไปช่วยว่าเราสามารถแบบแบ่งเบาอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะเราก็รู้ว่าตอนนั้นเราก็ผ่านประสบการณ์มาก็เราก็ช่วยในส่วนที่มันคือแบบในเรื่องการดูแลนี่นั่นอะไรส่วนบอกว่ามันจะเห็นแบบทันการตอนที่แบบเจอช่วงเวลาลำบากอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยพวกเราแบบได้พิสูจน์ได้ผ่านดีมาจริงจริงมันก็เป็นหนึ่งแชปเตอร์ในชีวิตเนาะแต่ว่าก็แค่ปล่อยให้เวลามันเยียวยาเพราะว่าแต่ละคนถือต่อให้เราผ่านประสบการณ์นี้มาเหมือนกันอะแต่ว่าประสบการณ์แต่ละคนที่ได้เจอความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันไม่เหมือนกันขนาดนั้นอยู่แล้วเราก็ดูอย่างที่บอกอะดูวันต่อวันวันไหนไม่ไหวก็เราก็พร้อมจะมีคำพูดหรือว่าอะไรที่จะแบบคอยทำให้เขาแบบรู้สึกดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็คือความหวังดีที่มีให้กันแล้วมันดีของคนดีขึ้นมาสักนิดก็ดีขึ้นเลยค่ะเขาได้กำลังใจจากเราก็มีกำลังใจหลายคนพร้อมจะให้อยู่ผ่านเรื่องสั้นๆแล้วมันปีปลายปีเราจะมีเติมความหวานอะไรกันบ้างไหมคะพี่แก้วยังไม่ได้มีแพลนค่ะตอนนี้ยังแบบถ่ายละครใกล้ๆจะแบบปิดกล้องค่ะก็ยังแบบไม่มีแพลนเขาดาวยังไม่มีคือแต่ว่าเขาดาวของเต้ามันน่าจะเป็นเรื่องของการพักผ่อนเลยอะ
อืมเพราะว่าเอาจริงๆก็ยังแทบจะไม่ค่อยได้แบบมีเวลาอยู่กับคุณแม่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงเป็นช่วงเวลาที่อยู่แบบอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคู่เราลงตัวรู้สึกว่าแบบระยะเวลาที่คบกันมาค่ะมันลงตัวมากน้อยแค่ไหนยังไงแล้วอ่ะแต้ก็ดีนะคะก็รู้สึกว่าซัพพอร์ตกันและกันค่ะขออีกนึงค่ะขออีกนึงเรื่องสัญญาช่องขออนุญาตถามแล้วกันมีข่าวแว่วๆมาว่าแบบจะใกล้หมดแล้วเรื่องจริงเป็นยังไงบ้างอ๋อใช่ๆก็ใกล้ๆแล้วค่ะใช่ค่ะอันนี้ได้คุยกับเจอมาก็คุยกันตลอดอยู่ที่กินข้าวกันตลอดช่วงก่อนเลี้ยงหัวต่อแบบนี้หลายคนจะลุ้นว่าจะไปต่อมั้ยนั่นน่ะสินั่นน่ะสิลุ้นต่อไปนะยังไม่บอกเหลืออีกเท่าไหร่อ่ะคะก็ใกล้ๆแล้วค่ะไม่แน่ใจตัวเลขที่แน่นอนจริงๆเรามีคำตอบในใจเราต้องคิดสูงไม่ว่าจะเซ็นต์ต่อหรือว่าจะไปอิสระมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราจะก็คงเป็นเรื่องของงานแหละก็เพราะว่าเราอยู่ตรงนี้ก็เพื่อการทำงานเพราะว่ามันแบบเป็นการทำงานที่เรามีแพชชั่นอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะแต่ว่าผลกว่าผลงานจะออกไปอ่ะมันก็แบบมันคือการทำงานอีกเป็นปีๆเลยต่อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วว่ามันก็คือความสุขของการตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยก็คิดอยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจริงๆน้ำหนักไปทางไหนเอ่ยต่อหรือต่อยังไงตอนเนี้ยในใจเราน้ำหนักไปทางไหนกันก็น่าเดี๋ยวรอดูจริงๆโตขึ้นแล้วมุมมองการทำงานในวงการบันเทิงมันเปลี่ยนไปยังไงไหมครับเราการแสดงก็น่าจะเป็นอะไรที่เราพอจะรู้ว่าเราเหมาะหรือไม่เหมาะกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากขึ้นค่ะเป็นกำลังใจให้แหละยังไงก็อยากทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดตอนนี้มียังในวันที่ผมตั้งใจเอ็นดูแลเนี่ยโอ้เมาเรื่องในรอบ8ปีใช่แล้วยังเต้ยค่ะเต้ยก็ตัดสินใจไม่ต่ออะไรอย่างเงี้ยจริงๆเพื่อนมีปัจจัยในการตัดสินใจของเรามีผลกับการตัดสินใจเราแล้วว่าแต่ละเส้นทางแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วรอรุ่นนะรอรุ่นข่าวใช่ค่ะโอเคค่ะ